ตหาดใหญ่มีอะไรบ้างมาดูกันมาดามตวงเดอะเจอร์นี่มาถึงมื้อเช้าแวะทานข้าวมันไก่ร้านนี้คนแบบว่าเยอะมากยังเยอะร้านขายดีประจำเมืองร้านนี้ชื่อโกตีโอชาเป็นร้านอาหารเช้าที่ยอดนิยมมีข้าวมันไก่บักกุเต๋ปลาท่องโกสังขยาโบราณที่ไม่ใส่สีค่ะเมนูอร่อยที่ต้องสั่งก็คือข้าวมันไก่มันชิ้นใหญ่นุ่มหนังดีไม่มันมากชอบความชุ่มฉ่ำของเนื้อเขาแล้วน้ำราดถือว่าลงตัวฮะไม่จืดไม่เชื่อกำลังดีอร่อยชอบเลยจริงๆเป็นแฟนบักกุเต๋เนี่ยไล่กินมันเยอะมากในชีวิตแต่เพิ่งทานบักกุเต๋แห้งเป็นครั้งแรกความชื่นชอบของผมเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเขาเอาเครื่องเคลาทุกเขาเข้าไปด้วยกันนะครับเอาไปผัดแล้วก็มาใส่หม้อดินทำให้เครื่องเนี่ยแทรกซึมเข้าไปในเนื้อทั้งในส่วนของกระดูกหมูหรือว่าเป็นเครื่องในทำได้ดีมากนอกจากนี้ยังมีหมูกรอบคั่วพริกเกลือเสิร์ฟมาในกระทะร้อนหอมฉุยหน้าเจี๊ยะขนาดนี้บะหมี่กวางตุ้งเจ้าแรกของหาดใหญ่เปิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ.1947 76ปีพอที่ตรงชอบเนี่ยคือตัวเส้นบะหมี่นะบะหมี่เขาเรียกว่าบะหมี่ป๊อครับพี่แล้วก็ความอร่อยของบะหมี่เปาะในจานของบะหมี่แห้งเขาใช้น้ำมันหมูเป็นแบบกระเทียมเจียวแบบใช้น้ำมันหมูมีกากหมูด้วยคือมันหอมมากแล้วก็เส้นบะหมี่ตรงว่าทำดีมากๆค่ะแล้วเป็นบะหมี่ไข่หมูแดงก็นุ่มดีใช้ได้ร้านนี้ชื่อบะหมี่ผงทองวงเล็กดั้งเดิมครับเดี๋ยวเอ็นใครล่ะเนี่ยไม่ใช่ต้องเอ็นดวงจันทร์มันไปเลยงงไอ้ลูกชิ้นก็ไม่ใช่หมูยอก็ไม่เชิงเอ็นเนื้ออันนี้เป็นเอ็นหมูค่ะเป็นแบบไม่ได้ใส่สารให้เด้งเหมือนหมูยอเป็นเหมือนหมูบะชอกแต่ว่าอัดแน่นกว่ามีความเหนียวแล้วก็ปรุงรสมาแบบเค็มๆกลมกล่อมลูกชิ้นหมูค่ะถ้าเทียบกับลูกชิ้นหมูนี่ลูกชิ้นเนื้ออร่อยกว่ามีความหอมแต่ว่าลูกชิ้นหมูก็ใช้ได้เป็นแบบอารมณ์เหมือนลูกชิ้นโบราณที่เคยกินนานแล้วเริ่มต้นที่ชามละ50บาทร้านต้าเหยินที่ดั้งเดิมชื่อดังมาจากเบตงตอนนี้มีสาขาที่หาดใหญ่ร้านมีความแตกต่างกันเล็กน้อยดูทันสมัยเมนูขึ้นชื่อเช่นไก่เบตงราดซีอิ๊วต้าเหยินไก่หนังกรุบเนื้อห่อหมูย่างเบตงรสชาติกลมกล่อมเป็นหมูย่างที่หนังกรอบหมูนุ่มปรุงรสมาอย่างดีเมนูขายดีตั้งแต่เบตงเช่นเดียวกันกุ้งทอดซอสมะขามหมูแดงมาพร้อมกับหมั่นโถบะหมี่เบตงราดหน้าทะเลบะหมี่เบตงเป็นบะหมี่ที่มีความแตกต่างจากบะหมี่ทั่วไปเส้นเหนียวนุ่มกรูปลาต้มขิงถั่วงูผัดซีอิ๊วต้าเหยินในเวอร์ชันใหม่นี้น่าลิ้มลองจริงๆค่ะแล้วเนี่ยล้างหรือยังจ๊ะนี่ค่ะมาดามตวงใช้ King Stella Vodka น้ำยาล้างผักและผลไม้สกัดจากข้าวโพดช่วยกำจัดเชื้อโรคต่างๆไข่พยาธิและสารเคมีตกค้างแล้ว King Stella Vodka ยังมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ทำให้ผักผลไม้คงความสดกรอบได้นานใส่ใจอนามัยของครอบครัวที่คุณรักล้างผักและผลไม้ด้วย King Stella Vodka อย่างมาดามตวงสิคะร้านไก่ใต้น้ำร้านเด็ดที่หาดใหญ่อาหารใต้ที่ไม่ควรพลาดอร่อยทุกจานใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นหากินยากเจ้าของก็คือพี่ลูกหมีนั่นเองพี่หมีพูดถึงเหตุผลที่ทำร้านนี้ขึ้นมามาดามบอกว่าแกก็คิดดีนะลองฟังดูค่ะกูไม่เคยเป็นกลางเพราะกูเลือกข้างพระเจ้าแผ่นดินพออายุ40เมื่อไหร่เนี่ยผมจะออกจากงานเลยมาสร้างพิพิธภัณฑ์ให้พ่อรองเก้าแต่พออายุ40ถึง60เนี่ยผมจะสร้างร้านสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เสร็จและครบคนวันละคนอายุ40ถึง60แล้วเวลาเที่ยวช่วง40ถึง60เนี่ยมันขับไอ้นี่ส่วนตัวนะครับคนขับรถเองได้ไม่ต้องให้ลูกให้หลานขับรถพาเที่ยวตอนอายุ60ตอนเกษียณแล้วนะครับปี365วันผมมีเพื่อนแล้ว365คนครบเพื่อนวันละคนพออายุ60ผมมีเพื่อนเป็นหมื่นพอตอนนั้นปุ๊บอายุ60เนี่ยพิพิธภัณฑ์เสร็จร้านกาแฟเสร็จผมก็เพื่อนก็ที่คบมาเป็นหมื่นเนี่ยก็มา
กินกาแฟฟรีชมพิพิธภัณฑ์ลูกแต่งานนี้ครอบครัวผมไม่เหงาเมนูอร่อยหลากหลายมากเลยค่ะเริ่มจากปลากระบอกทอดกระเทียมให้กระเทียมเยอะมากมายเนื้อปลากระบอกนุ่มอร่อยเลยค่ะน้ำพริกแมงดากะปิกุ้งสดแล้วก็ชุดผักค่ะผัดเผ็ดปลาดุกหน้ารสชาติเข้มข้นมากต้มยำโจรทะเลจานนี้มีกุ้งตัวเบิ่มๆเลยค่ะเป็นกุ้งแม่น้ำรสชาติจัดเห็นพริกละอู้แสบลิ้นไปเลยตั้งเมนูนี้หาทานยากเป็นแกงส้มปลาขี้ตั้ง580บาทค่ะเป็นปลาที่อยู่ตามธรรมชาติเม็ดลูกขอพันเขาพันมันเปรี้ยวมากเลยเป็นส้มชนิดเลยนะผัดสตอกุ้งสดค่ะจานนี้280บาทคุ้มค่ามากเลยปลาท่องเที่ยวต้มมะขามสดค่ะเนื้อของปลาท่องเที่ยวนี่ก็เนื้อนุ่มละมุนนี่เป็นปลาท่องเที่ยวนะครับผมเป็นปลาท่องเที่ยวเป็นปลาประจำถิ่นจังหวัดสงขลาหน้าตามันก็จะน่ารักเหมือนกับเจ้าของร้านฝนตกหนักๆหรือว่าหน้าน้ำท่วมจะขึ้นอยากรูนะครับเป็นปลาประจำถิ่นจังหวัดสงขลาที่อื่นจะไม่มีนะครับผมเมนูนี้เป็นคั่วกลิ้งค่ะรสชาติจัดจ้านมากๆเลยพวงไข่ทอดขมิ้นจานนี้กินได้ทั้งจานเป็นกลับแก้มก็ดีทานเล่นก็เยี่ยมค่ะปลาหมึกต้มหวานรสชาติหวานกลมกล่อมอร่อยเลยใบเหลียงต้มกะทิไข่รสแดงค่ะเมนูนี้สามารถจะทานคู่กับน้ำพริกได้เลยมีความมันๆหอมๆกะทิปูไข่ต้มขมิ้นค่ะเป็นปูไข่อัดแน่นต้มในขมิ้นรสชาติจัดร้านนี้การันตีความอร่อยจากเราสามคนตวงอ้วนปุ๊กค่ะทีมท็อป GOP ค่ะร้านนี้ชื่อเพลบายปั้นอิตาลีอาหารจานฝีมือของเชฟปั้นสวยงามมากค่ะร้านนี้เป็นอาหารฝรั่งแบบแคชชวลไฟน์ไดนิ่งได้รางวัลซิงกูล่ารีเซิร์ฟของดีจังหวัดสงขลามาแวะค่ำคืนที่หาดใหญ่ทานร้านอาหารอร่อยพร้อมกับฟังดนตรีสดที่ร้านชื่อลามูนร้านต่อไปชื่อร้าน Nest ค่ะขนมชูอบจากชีสกองเต้ไว้ทานเล่นเป็นออเดิร์ฟต่อมาเป็นโฮมเมดบรีออชเนื้อนุ่มหอมเนยทานคู่กับแยมโฮมเมดแล้วก็เนยค่ะอาร์เจนตินบีฟทาร์ต้าซอสไอรีแองโชวีเคปเปอร์แล้วก็มันฝอยกรอบชีสเปคโคริโน่ค่ะจานนี้ปลาอินทรีน้ำผึ้งเสาวรสแตงกวาญี่ปุ่นแล้วก็หอมแดงดองค่ะสลัดมะเขือเทศซอสเพสโต้และซอสมะเขือเทศอร่อยแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากๆค่ะสำหรับจานนี้อันโยลอตติกุ้งไข่ปลาแซลมอนไข่ปลาบินไข่กุ้งแล้วก็ผักชีลาวซอสปลาแห้งน้ำมันกุ้งค่ะปลาหมึกเย็นกับซอสมิโซะใส่ผักชีลาวราดซอสคั่วกลาย่างและถั่วปิทาชิโอแยมองุ่นเสิร์ฟคู่กับขนมปังโทสต์ค่ะจานนี้เป็นไก่เนื้อนุ่มใช้ไก่เบคลาสอดไส้มูสซอสเลมอนมัสตาร์ดสปาเกตตี้กุ้งลายเสือและปลาหมึกอร่อยมากๆเลยส่วนจานนี้จะเป็นสเต็กเนื้อซอสพริกไทยดำมาถึงของหวานฟรอสติ้งกีน่าโคลาด้าแช่ในบลันดีและผลไม้ช็อกโกแลตพิสตาชิโอเลเยอร์ค่ะเป็นของหวานหอมมันมีความกรุบกรอบครบรสเลยค่ะร้าน Nest ถือเป็นร้านอร่อยมากๆที่หาดใหญ่ค่ะที่ห้องอาหารชื่อพราวเรียกว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์ของที่สงขลาเป็นหนึ่งในเดสทิเนชั่นใหม่ของจังหวัดสงขลาที่ไม่ควรพลาดนะครับตอนนี้ติด1ใน10ไปแล้วนะครับคนในพื้นที่เองรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศที่มาที่เดอะพราวเกาะยอนะครับถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดที่ได้เห็นทะเลสาบสงขลาครับค่ะไปกันค่ะรู้สึกมหัศจรรย์และก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยมาแล้วก็มองเสร็จแล้วก็คนต้องมารอเข้าคิวมันไม่ใช่อยู่ๆที่จะวอล์กอินมาได้ควรจองล่วงหน้าถ้าวอล์กอินมาต้องรอคิวเพราะข้างบนจะเต็มเพราะว่าเขาบอกว่าที่เนี้ยวิว10ล้านว้าวตะกี้ทางขึ้นมาทางรถเราก็แบบเหมือนขึ้นรถไฟหอมมาเลยนะใช่ครับชันชันมากมากแวะไปดูเองไหมพอเปิดลิฟต์ออกมานะคำเดียวก็คือว้าวค่ะว้าวเพราะอะไรอยากพาไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในสายตาตอนนี้มาตรงนี้นะเป็นจุดแบบวิว10ล้าน100ล้านเลยว้าวไปดูกันค่ะก็มายืนที่จุดนี้นะคะข้างหน้าที่เห็นเป็นโค้งน้ำตรงนี้คือ
อ่าวสงขลาค่ะแล้วก็ข้ามไปตรงนู้นคืออำเภอหัดใหญ่ค่ะที่จะมีมัสยิดกลางค่ะเรียกว่าสวยมากๆเลยแล้วก็เป็นหนึ่งไฮไลท์ของที่มาที่เกาะยอสงขลานอกจากที่มาชมวิวแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปชิมอาหารค่ะร้าน The Plow มีทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์กาแฟจะเป็นส่วนคาเฟ่หรือร้านอาหารอาหารในร้าน The Plow หน้าตาสะสวยมีทั้งไทยและเทศนั่งชิลชมบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแค่นี้ก็ปลื้มอิ่มอกอิ่มใจกันไปเลยค่ะเอาละค่ะจบทริปหาดใหญ่ใครอยากตามไปที่ป้ายาไว้ดูพิกัดได้ในคอมเมนต์ค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามมาดามตรงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าค่ะ